ุณผู้ชม2กัปตันทีมบอยเกรทไม่ได้เตรียมประทัดเดือดแค่ในสนามฟุตบอลแม้กระทั่งลีลาการแสดงในโชว์พิเศษของ49ปีช่อง3งานวัดคานิวัลก็ต่างคนต่างไม่ยอมรับรองว่าเด็ดทั้งคู่ค่ะห้องซ้อมเต้นยังคึกคักเช่นเคย5นางเอกมิวนิษฐามิ้นท์ชลิดาไอซ์ปรีชยาก้าวสุภัสราเดียน่าและอีกมากมายมาซ้อมเต้นงาน49ปีช่อง3งานวัดคานิวาวแต่ที่พีคสุดต้องยกให้กับตันเกรทบอยที่พักศึกแข้งชมพูเขียวมาควงคู่ปล่อยพลังแดนซ์แซ่บเวอร์เลยค่ะฟุตบอลเราไม่เน้นถูกต้องครับผมเราเน้นสร้างความสนุกสนานแน่นอนปกติเราไม่เคยเต้นอะไรพวกนี้เลยจะเป็นแบบพวกแบบแจ๊สแดนใช่เราเต้นแจ๊สไงเวลาแบบพวกเพลงลูกทุ่งหรือว่างานวัดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้หัวใจเต้นดีอย่าไปจำท่าเป๊ะมันไม่ได้ข้อเคล็ดละค่ะเนี่ยมันมีหลายๆท่าเลยที่มันจะต้องแบบหมุนเอ็มแบบเหลือเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทางถนัดเลยค่ะแต่จะถนัดให้ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะเตรียมฟังเพลงลูกทุ่งมาทุกแขนงเลยนะคะเตรียมมามันมาสนุกกับพวกเราค่ะทำเอาลานฟิวเจอร์พาร์คถึงกับแตกเมื่อช่อง3ขนทัพนักแสดงหนุ่มอ้อหน้าใสจากทีมฟุตบอลสีชมพูและสีเขียวมาแจกบัตรงานบอล49ปีช่อง3งานวัดคานิวาวให้แฟนๆกันแบบใกล้ชิดก่อนถึงวันจริง2มีนาคมนี้บอกเลยว่าโจ๊ะจ๊าบถึงใจโดยเฉพาะสีเขียวที่ข่มสีชมพูตั้งแต่วันแจกบัตรกันเลยทีเดียวค่ะบอกถุงมือแพงสีชมพูช่วยยิงให้คุ้มค่าถุงมือผมด้วยนะครับเราเซฟได้แม้กระทั่งลูกโด่งแล้วก็ลูกเลียดลูกโด่งก็ป๊อกลูกเลียดก็คิงครับผมเรามีพี่เด่นคุณตัวพีคเลยถ้าเขาเตะปุ๊บพี่คิงไม่สามารถรับได้สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับแล้วก็พลาดวันนี้ไปเนี่ยก็ไปรับกันที่วันงานได้นักแสดงช่อง3ซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายก่อนจะซ้อมใหญ่จัดเต็มในสนามจริงวันพรุ่งนี้นำโดย2กัปตันเกรทบอยแถมพี่เดี่ยวเป๊กและน้องนายมาลงสนามเป็นครั้งแรกงานนี้คุณประวิตรมารีนนท์มาให้กำลังใจถึงสนามซ้อมเลยค่ะสีผมเห็นไหมครับพอผมมาปุ๊บมากันพร้อมเลยครับผมทุกคนพร้อมไหมฮะมาแล้วก็เรียกว่าแรงเริ่มอยู่ตัวกันแล้วไม่มีตะคิวกินให้เห็นแล้วครับผมเชื่อว่าวันจริงน่าจะสู้กันได้สนุกครับผม2มีนาครับเจอกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ้าใครยังไม่มีบัตรมีบัตรฟรีหน้างานถูกต้องครับไปเล่นเกมนะครับแล้วลุ้นรับบัตรได้ไม่มีขายนะครับพระนางเกรทมิลแก๊ปไต้ฝุ่นแจ็คกี้แม็กเตรียมเซอร์ไพรส์โชว์ให้แฟนๆร้องเต้นไปพร้อมกันในงาน49ปีช่อง3งานวัดคานิวาวเจอกันเสาร์นี้ค่ะสนุกตลอดแต่ละเพลงทุกคนพอได้ยินปั๊บจะนั่งเอ้ยลุกขึ้นอีกแน่นอนดูสดก็ได้ค่ะที่ทางช่อง3นะคะเตรียมตื่นเต้นกับซีรีส์อินเดียดราม่าแฟนตาซีเหนือธรรมชาติจันตรการตาราชกุมารีกู้บัลลังก์เรื่องราวของเจ้าหญิงจันตรการตาบุตรีของผู้ครอบครองกริชแห่งพระวิษณุที่รอดชีวิตจากการสังหารหมู่ราชวงศ์ด้วยการลอยน้ำไปอยู่กับชาวบ้านและเตรียมกลับมาทวงคืนบัลลังก์จากอิราวตีราชินีผู้ชั่วร้ายดูได้ทั้งครอบครัวทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะกับตำรับแซ่บครั้งใหม่สไตล์แอคอาร์ตในตอนแรกของละครกรงกรรมชมได้ทันทีหลังจบจากแฟลชนิวส์นะคะวันนี้หมดเวลาของลูกแก้วและรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ